ชาวเน็ตหล่าไม่พอใจทำไมต้องเสียเงินจ้างดาราไทยจากกระแสจิ้นกันข้ามประเทศสำหรับดาราสาวเบลล่าราณีกับหนุ่มนักธุรกิจชาวลาว่าก็เรียกได้ว่าล่าสุดเกิดขึ้นเป็นดราม่าเบาๆค่ะสำหรับการข้ามโค้งไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารหล่าพัฒนาหรือ LDB Bank ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งสอปปอลาวของนางเอกคนดังเบลล่ารานีแคมเปนคู่กับไอดอลหนุ่มลาวอย่างวิลเลียมซึ่งก็มีชาวลาวบางส่วนนะคะแสดงความไม่เห็นด้วยโดยระบุทํานองว่าทำไมต้องเสียเงินไปจ้างดาราคนไทยในเมื่อเป็นธุรกิจของลาวเอง สำหรับวินหรือวินเลียมถือเป็นไอดอลชาวลาวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งที่ประเทศลาวเองรวมถึงชาวโซเชียลออนไลน์บ้านเราบางส่วนในฐานะพ่อ้าและคนทำคอนเทนต์ออนไลน์นอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยมีผลงานเพลงที่ทำด้ดยตัวเองออกมาอีกด้วยค่ะ โดยในแฟนเพจของเจ้าตัวก็มีคนติดตามถึงล้านกว่าคนในขณะที่อินสตาแกรมวินวิลเลียมที่เจ้าตัวมักจะโพสต์ไลฟ์สไตล์หรูๆก็มีคนติดตามกว่า1น0 0 0แสนผู้ติดตามเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากสาวเบลล่านะคะหนุ่มวิลเลียมก็ยังมีการถ่ายภาพคู่กับดารานนักร้องไทยหลายคนอีกด้วยอย่างเช่นหนุ่มสอนรามเทพิทักและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังต่อรไทค่ะ